สำหรับเพื่อนๆที่พบปัญหาในการเปิดไฟล์ Microsoft นะครับบนมือถือไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android ก็ตามนะครับเคยพบปัญหานี้ไหมครับเราไม่สามารถเปิดไฟล์ได้นะครับแล้วก็จะต้องไปคอยโหลดแอปพลิเคชันนะฮะของแต่ละแอปนะครับอย่างที่จะเปิด Excel ก็ต้องไปโหลด Excel นะครับอ่ะอันนี้เป็นไฟล์ของ PowerPoint นะครับพอกดเข้าไปตก็ต้องไปโหลด PowerPoint อีกนะครับบางคนจะเปิด Microsoft Word ต้องตามไปเปิด ไปโหลด Microsoft Word อีกนะครับจะเปิดแค่ Microsoft อย่างเดียวนี่ครัไม่ต้องโหลดถึง3แอปพลิเคชันครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำแอปพลิเคชันเดียวนะครับเพื่อสะดวกนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปที่ Play Store นะครส่วนเพื่อนที่ใช้ iOS นะครับเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Microsoft Office ครับจากบริษัท Microsoft เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเขาทำมาเป็นแบบ รวบเลยครับรวมมิดเลยนะฮะก็คือโหลดแอปพลิเคชันเดียวนะครับสามารถเปิดได้ทุกไฟล์เลยนะครับก็สามารถโหลดจากใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอ่าเนี่นะฮะเดี๋ยวรอมันติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับโอเคแอปไม่ต้องเปิดเข้าไปก็ได้นะครับเราสามารถอ่ากลับมาที่ตัวไฟล์ที่เราเปิดค้างไว้ได้เลยนะครับอ่ผมจะไล่เปิดดูนะ Excel นะครับเห็นไหมฮะกดอนุญาตปุ๊บ แล้วแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนอกจากจะเปิดไฟล์ดูได้แล้วเนี่ยยังสามารถแก้ไขได้อีกด้วยนะครับอ่านี่นะฮะสมมุติว่าเปิดไฟล์ Excel นะครับอ่าเนี่นะฮะเพื่อนๆสามารถทําการแก้ไขได้สมมุติว่าผมจะแก้ตัวเลขตรงนี้นะก็เราก็สามารถแตะทงแก้ไขได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะสมมุติใส่เป็น50,000 0นะฮะนี่เห็นไหมฮะ นี่ค่าอะไรสูตรอะไรก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าดีเป็น Excel นะครับคือใช้งานง่ายๆแล้วก็ถ้าเราจะเซฟนะครับก็สามารถกดเซฟได้เลยอยู่นะครับอ่าเวลาเราเซฟนะครับก็กดที่จุด3จุดนะครับอ่าเนี่นะครับเราก็สามารถกดบันทึกไปได้เลยมันก็จะเซฟลงไฟล์ตัวเดิมไปนะครับแล้วก็จะถามที่อยู่ที่เซฟอะไรพวกนี้ไปนะฮะโอเคนะฮะไปต่อเอ็กเซนะครับ PowerPo i n t นะครับพาวเวอร์ก็สามารถเปิดดูและแก้ไข การไฟล์นำเสนอได้ด้วยนะครับนี่นะฮะก็นี่อ่าเขาจะกดมานะฮะเขาบอกครั้งแรกจะมีอะไรหน่อยนี่ยนะฮะก็เหมือนที่ผมทําการแก้ไขตัวนี้ไว้นะครับเราก็สามารถกดแก้ไขนะครับแตะที่แก้ไขแล้วก็เนี่ยแตะเข้าไปที่ตัวข้อความนะครับก็สามารถแก้ไขได้แบบง่ายๆเลยนะครับอ่าแตะให้โดนข้อความนะฮะ เราคําสั่งในการแก้ไขนะครับให้เราเลื่อนแถบตรงนี้มานะครับแล้วก็แตะที่แก้ไขข้อความนะครับเราก็จะสามารถนะครับทําการแก้ไขได้นะครับตรงนี้ก็รองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะครับนี่นะฮะผมต้องเปลี่ยนภาษาดูนะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้สบายเลยแก้ด้วยด้วยมือถือเราเองนะครับ โอเคนะฮะกดเครื่องหมายถูกไปก็เป็นการเซฟแล้วนะฮะอันนี้เป็น powerpoint นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเจ้าไฟล์ Microsoft Word ให้ดูนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับด้วยแอปพลิเคชันเดียวสามารถเปิดไฟล์ Microsoft Word สามารถทำการซูมนะครับทำการขยายนะฮะได้หมดเลยนะฮะแล้วก็แก้ไขได้ด้วยนะครับอ่าก็แกแตะที่รูปดินสอนะฮะเราก็สามารถทำการใส่ข้อความได้ ่านี่นะฮะเพลเสร็จแล้วคำสั่งอื่นก็จะคล้ายๆกับตัว Microsoft Word ที่ใช้ในคอมเจอหรือในแอปที่เราเโหลดแบบแยกมานั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถใช้เปิดพวก PDF ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครัมันก็จะมีแอป Microsoft Office ให้เลือกนะครับไม่นนะฮะแล้วก็สามารถเครื่องไหนที่ยังไม่ได้โหลด Acrobat นะฮะก็สามารถใช้แอป Microsoft เนี่ยนะฮะแอปเดียวเนี่ยเปิดไฟล์ได้อีกเยอะเลยนะครับ ส่วนการเข้าผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเราจะได้คำสั่งมานะครก็คือเขาจะมีรีเซนต์ให้ดูนะครับว่ามีเอกสารตัวไหนบ้างนะครับที่เราเปิดไว้นะครับนี่นะฮะก็จะมีเอกสารโชว์อยู่นะฮะเราสามารถกดดูนะครมีแยกเอกสารตามประเภทนะครับเป็น Word เป็น Excel PowerPoint นะฮะในกรณีที่มีเอกสารเยอะๆนะครเราจะสามารถเปิดดูได้ว่าเราเคยเปิดเอกสารตัวไหน ดูไปได้บ้างนะครับนี่นะฮะก็จะมาเห็นหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเดี่ยวนะครับที่ทำให้เราสะดวกในการเปิดไฟล์ตระกูลของ Microsoft หมดเลยนะครับและสามารถทำการแก้ไขางานบนมือถือและทำการเซฟได้ด้วยนะฮะก็สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับชอบคลิปนี้นะครอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกด ตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยใครเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีวีดีโออัปเดตบ่อยทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ